สวัสดีครับรีแลกซ์อินฮาร์ทนะครับอยู่กับผมนะครับฟิล์มวันนี้มากันในหัวข้อเรื่องจงกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆครับมีใครเป็นแบบนี้บ้างเวลาที่คุณมีไอเดียอะไรขึ้นมาในหัวแล้วคุณแบบว่าไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรใหม่ๆรู้ไหมครับว่าคนเราที่ไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรใหม่ๆเลยอ่ะมันเป็นเพราะอะไรมันก็คือความกลัวครับสิ่งที่ทำให้คุณไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรใหม่ๆเลยก็คือความกลัวทีเนี้ยแล้วเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงผมอ่ะเคยฟังเรื่องราวจากพี่ขุนเขานะฮะพี่ขุนเขาเขาบอกมาว่าการที่คุณไม่กล้าที่ลงมือทำอะไรเนี่ยมันเกิดจากความกลัวและทีเนี้ยคุณจะจัดการกับความกลัวนี้ยังไงคำตอบก็คือมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ครับมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่กลัวเพราะว่าคุณมันเป็นเรื่องปกติอะครับที่คนเราอะจะต้องมีความกลัวเวลาที่คนเราได้ลงมือทำอะไรแบบใหม่ๆมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดามากนะที่คุณจะกลัวผมเองก็กลัวผมเชื่อว่าโค้ชทุกคนที่ผมฟังนะฮะไม่ว่าจะเป็นโค้ชโจ้พี่คุณชอนพี่คุณเขาทุกคนอะกลัวหมดเวลาที่จะทำอะไรใหม่ๆแม้กระทั่งคนที่ฟังอยู่ก็เหมือนกันนะเคยไหมเวลาที่คุณแบบว่าแค่คุณจะเปลี่ยนงานเนี่ยคุณก็มีความกลัวแล้วเล็กน้อยใช่ไหมครับมันมีความกลัวอยู่แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ทำให้คุณกล้าทำอะไรใหม่ๆได้นั่นก็คือคุณรับความเสี่ยงของความกลัวนั้นได้งงไหมครับความเสี่ยงของความกลัวคือความการที่เราจะลงมือทำเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรบางอย่างที่ในหัวคุณคิดได้อย่างผมอ่ะผมจะมาทำ YouTube Relax In Heartมันมีความกลัวครับกลัวอะไรกลัวที่เชื่อมันจะออกมาไม่ดีไงแล้วความเสี่ยงผมผู้โค้ชพี่ของเขาบอกว่าวิธีที่จะเอาชนะความกลัวคุณต้องคิดไปเลยในด้านลบว่ามันสุดที่ตรงไหนแล้วคุณจะเป็นยังไงคุณรับสภาวะนั้นไหวไหมคิดไปเลยนะครับว่ามันแย่สุดสิ่งที่คุณกำลังจะทำใหม่ๆสิ่งที่แย่สุดคืออะไรแล้วคุณรับความเสี่ยงตรงนั้นอะไหวไหมซึ่งผมคิดแล้วผมทำในแหลกหินฮาร์ดเนี่ยถามว่าถ้าผมทำออกมาไม่ถูกใจคนอื่นถามว่าผมจะโดนอะไรมากสุดก็คงจะมีคนมาคอมเมนต์กดไม่ชอบคอมเมนต์บอกว่าคลิปผมมันแย่นะผมต้องปรับปรุงนะไม่ได้ดีอะไรเลยซึ่งแล้วผมมานั่งคำนวณดูแล้วว่าความเสี่ยงระดับเนี้ยความเสี่ยงที่คุณจะเจอคนที่ไม่ชอบคลิปคุณเนี่ยคุณรับได้ไหมคุณโอเคไหมซึ่งผมโอเคไงผมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้พอผมนึกไปสุดนะตอนนี้ผมจะเริ่มทำในไหนอินฮาร์ดอะอย่างมากที่สุดเมื่อผมก็โดนด่าโดนบ่นว่าทำอะไรทำคลิปอะไรของเองวะเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยซึ่งแล้วตายไหมอะไม่ถึงว่าก็ไม่ตายนี่แล้วพอผมคิดอย่างเงี้ยเข้าใจพอรู้เทคนิคของคุณพี่คุณเขาอะนึกไปให้สุดครับว่าความเสี่ยงในสิ่งที่คุณกลัวที่จะทำอะไรใหม่อะมันเป็นยังไงและคุณรับมันได้ไหมซึ่งผมรับมันได้ไงกับการที่ผมจะมาลงมือทำรีแลกซ์อินฮาร์ดตรงเนี้ยใช่ผมรับมันได้ผมก็โอเคมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วด้วยซ้ำทุกคนที่มาทำอะไรใน YouTube สร้างความฝันทุกคนก็ต้องเจอคอมเมนต์เจอคำติอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติซึ่งไม่มีใครที่แบบว่าหนีพ้นเจอทุกคนพอผมรู้เรื่องนี้ผมก็เอาความเสี่ยงผมก็เป็นเรื่องปกติเลยทีเนี้ยผมก็ลงมือทำอะไรใหม่ๆเลยครับอย่างเช่นแต่มันก็จะมีความเสี่ยงที่แบบว่าหนักๆอย่างเช่นแบบว่าโอเคครับสะอึกนิดนึงอย่างเช่นแบบว่าคุณอยากจะลงทุนทำธุรกิจที่คุณรักเปิดร้านกาแฟหรือทำอะไรก็ได้นะครับที่แบบว่าคุณรักแต่เนี้ยความฝันของคุณอ่ะมันมีตัวแปรเข้ามาร่วมด้วยนั่นก็คือเงินหรือว่าหนี้สินทีเนี้ยเงินหนี้สินอ่ะคุณต้องนึกไปให้สุดครับว่าถ้าคุณทำอ่ะคือการคุณไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่เพราะมีความเสี่ยงใช่ไหมทีเนี้ยคุณต้องนึกแล้วว่าถ้ามันขายไม่ได้นึกไปที่แย่ที่สุดเลยครับนึกไปที่แย่ที่สุดเลยขายไม่ได้กูมาเท่าไหร่กูมาล้านหนึ่งขายไม่ได้หาเงินมาผ่อนคืนไม่ได้เป็นหนี้ล้านหนึ่งติดแบ็คลิสต์อาจจะต้องปล่อยรถอาจจะต้องพังหลายๆอย่างรับความเสี่ยงตรงเนี้ยไหวไหมไม่ไหวถ้าคุณรับถ้าคุณโอเครับมันไหวทำเลยครับไม่ถึงว่าคือเนี่ยการที่จะเอาชนะความกลัวของเราได้เราต้องนึกไปในด้านลบให้มากที่สุดเลยนะว่าแล้วพอคุณเห็นภาพตรงนั้นอ่ะคุณไหวไหมคุณยังมีความสุขได้อยู่ไหมถ้ามีความสุขไม่ได้ผมแนะนำว่าไม่ต้องทำอ่ะดีแล้วครับเท่า
ทำไมถึงต้องทำวัยรุ่นพันล้านเขายังเสี่ยงนู่นนี่นั่นเลยทำไมเขาทำได้ผมบอกแล้วไงคุณรับความเสี่ยงได้ไหมผมเชื่อว่าเท่าแก่น้อยวัยรุ่นพันล้านนะคุณต๊อบอ่ะเขารับความเสี่ยงตรงนี้ได้ผมเชื่อนะเพราะเขาเชื่อในใจเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าเขาประสบความสำเร็จได้เขาชนะตรงนั้นได้แน่นอนว่าชดเจอความล้มเหลวมากมายแล้วเขาก็ก้าวข้ามมันมาได้เพราะเขาเชื่อทุกความเสี่ยงมันสามารถก้าวข้ามได้หมดแต่อยู่ที่ว่าตอนคุณต้องมีภาพว่าคุณรับมันไหวไหมมันไม่ใช่ทุกคนที่รับไหวอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องปกติไม่งั้นก็คงไม่มีคนล้มละลายคนที่แบบจากล้มแล้วกลับมาประสบความสำเร็จนั้นมีแบบปะปนกันไปหมดดังนั้นคุณต้องรู้ตัวเองว่าคุณไหวแค่ไหนแต่ทางที่ดีในพลังของคุณแรงดึงดูดนะที่โคโจโคตุตาเคยสอนผมมาก็คือเส้นทางที่คุณเลือกเดินน่ะมันต้องโฟลว์ครับมันต้องโฟลว์อย่างที่ผมเลือกทำในแหล่งอินฮาร์ดเพราะอะไรผมไม่มีค่าใช้จ่ายนะผมไม่มีค่าใช้จ่ายนะก็มันมีอยู่แหละมีตอนผมลงทุนก็แค่ซื้อ VIP Viva Video 550บาทครับแล้วก็ลงทุนเวลาของผมวิ่งงานไรเดอร์เนี่ยผมต้องสละเวลาชั่วโมง2ชั่วโมงเลิกงานเร็วกว่าเดิมเพื่อมาทำ YouTube ตรงเนี้ยผมก็โอเคนะต่อให้ผมจะต้องทำอย่างนี้ไปอีก 4-5 ปี 10 ปีผมก็ยอมแลกนะเพราะว่าผมก็มีความสุขนะผมโอเคกับความเสี่ยงในแบบนี้ก็คือผมใช้เวลาในการลงทุนแล้วก็ลงทุนแค่เสียแค่ VIP 550ต่อปีนะต่อปีปีนึงแค่150ผมคิดแล้วมันไม่มีอะไรจะเสียขนาดนั้นนะกับคำติชมด้านลบซึ่งในคำติชมด้านลบเนี้ยมันเจอทุกคนนะฮะมันไม่มีแบรนด์ไหนที่จะไม่มีคนเกลียดเลยอ่ะมันในโลกใบนี้ Starbucks ก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบ Amazon ก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบคือทุกที่มันมีหมดดังนั้นน่ะผมไม่ได้แคร์เรื่องนี้เนี่ยผมก็อยากจะแนะนำคุณว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีคนไม่ชอบอ่ะแต่คุณไม่ต้องไปซีเรียสมันมีคนชอบอยู่แล้วในเมื่อมีคนไม่ชอบก็ต้องมีคนชอบคุณคุณแค่ไปโฟกัสกับสิ่งที่คุณจะต้องทำก็พอละนะครับทีเนี้ยคือผมรับความเสี่ยงรีแลกซ์อินฮาร์ดของผมได้ไงผมใช้แค่แบบคือผมต้องสละเวลาสักชั่วโมงนึงในการนั่งฟังคนสำเร็จหรืออ่านหนังสือเพื่อเติมความรู้ให้ตัวเองแล้วก็วิเคราะห์ว่าวันเนี้ยเราผมจะพูดเรื่องอะไรผมรับความคือมันไม่มีอะไรจะเสียเลยนะในวงมองผมอ่ะผมสุ่มเนี่ยแล้วผมมันโฟเวนแบบนี่ผมโอเคนะกับความรู้สึกที่แบบว่าการที่ผมได้มาทำนี่แหละอินฮาร์ดแบบผมไม่ต้องรับความเสี่ยงอะไรงานผมก็ยังได้ทำปกตินะงานที่ผมทำเดลิเวอรี่เนี่ยผมก็ทำปกติของผมตื่นเช้า8โมงก็ทำงานไปกลับมาทุ่ม2ทุ่มผมก็มาทำนี่แหละอินฮาร์ดต่อมีเวลาได้ดั้งดูผมเป็นพวกชอบดูการ์ตูนดูซีรีส์ดูสปอยหนังผมก็มีเวลาดูของผมนะเพราะบางทีหนังมันเป็นคอมฟอร์ตโซนของผมอะเล็กๆน้อยๆผมก็ให้รางวัลตัวเองเพิ่มให้มันเครียดเกินไปเนี่ยครับเส้นทางมันต้องโฟอ่ะมันต้องมีความสุขคือถ้าคุณจะขายลูกชิ้นถ้าคุณจะขายเพื่อเอาเงินนะผมก็ไม่ได้แนะนำหรอกนะออฟขายของไม่เอาเงินในนี่บ้าป่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเส้นทางของกฎแรงดึงดูดคือแล้วถ้าเกิดว่ามันขายไม่ได้คุณเครียดไหมเอาก็ต้องเครียดดิก็ไม่ได้ตังค์ขาดทุนต้องทิ้งของแล้วโฟไหมอ่ะก็ไม่โฟถ้าขายไม่ได้ก็ไม่โฟนั่นไม่ใช่แล้วครับผมขายไม่ได้คุณก็ต้องไม่คิดมากอย่างคุณศิริวัฒน์แซนด์วิชเนี่ยที่เขาขายแซนด์วิชเนี่ยเขาไม่ซีเรียสที่เขาจะต้องทิ้งของทุกวันนะครับเขาเป็นหนี้พันล้านทำไมเขาถึงทำแซนด์วิชแล้วแบบเขาทำวันต่อวันนะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาทำแซนด์วิชวันต่อวันเหลือเยอะก็มีแล้วเขาเอาแซนด์วิชอะไปบริจาคให้กับคนเร่ร่อนคนที่อดอยากคือเขาโฟเขามีความสุขเขาแบบว่าถ้าไม่มีคนซื้อเขาจะได้ทำบุญเขาคิดอย่างเงี้ยมันเป็นมุมมองที่แบบว่ามันเป็นมุมมองที่ดีมากเลยนะแล้วเขาก็โฟกับการขายแซนด์วิชของเขาอะขายได้ก็ได้เงินขายไม่ได้ก็ได้ทำบุญคือเขามองในแบบที่แบบว่าไม่เครียดอะคุณต้องเข้าใจคุณพอจะเข้าใจใช่ไหมครับคำว่าโฟเส้นทางของคุณมันจะต้องไปแบบเรียบง่ายที่ไม่มีความเสี่ยงเกินไปนะอันนี้แต่ว่าไม่ต้องทำตามที่ผมพูดทั้งหมดก็ได้นะก็อยู่ที่คุณเลือกครับว่าถ้าคุณรับความเสี่ยงนั้นได้อะสิ่งที่คุณจะทำอะไรใหม่ๆก็ตามถ้าคุณสามารถถ้าคุณมองในด้านลบอะมองในด้านลบเห็นภาพตรงนั้นให้ชัดเจนที่สุดว่าคุณถ้าคุณแบบขายไม่ได้เลยหรือว่าคุณพลาดล้มเหลวอะไรมันจะไปอยู่ในจุดไหนถ้าคุณรับความเสี่ยงตรงนั้นได้โอเคคือมันคุณจะได้เห็นไงเห็นตัววันที่ล้มเหลวตรงนั้นแล้วคุณรับมันได้
แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเลยลองทำดูนะใครที่แบบว่ามีความกลัวในตอนนี้ไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรใหม่ๆลองคิดก่อนว่าสิ่งที่คุณทำคืออะไรแล้วลองคิดดูว่าในแง่ที่แย่ที่สุดอ่ะแต่ในแง่ที่แย่ที่สุดก็คือแบบว่าคุณลงมือทำมันไปแล้วระยะหนึ่งแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดอ่ะคุณจะไปอยู่ในจุดไหนอยู่ในจุดที่ก็ไม่มีอะไรก็ทำต่อไปเรื่อยนึกไม่ออกแล้วอย่างรีแลกซ์อินฮาร์ทผมก็นึกไม่ออกแล้วมันจะแย่ไงแย่สุดก็คือมีคนมาคอมเมนต์ด่าผมว่าผมทำคลิปอะไรของผมเนี่ยผมคิดได้แย่สุดแล้วว่าผมจะเจอแค่นี้เจอคำติเจอคำวิจารณ์นี่คือแย่ที่สุดแล้วที่ผมจะคิดได้แค่นี้เองครับผมพอมันพอเราเจอเราเห็นในข้อเสียของเราตรงนี้แล้วอ่ะเราก็จะแบบก็ไม่มีอะไรนี่หว่ามันก็แบบมันก็แค่แบบว่าคุณแบบยังไงดินั่นแหละคือมันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะคือแบบว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะหาเส้นทางในเส้นทางโฟให้เจอนะผมแนะนำนะมันเป็นอะไรที่จะทำให้คุณเวลาที่คุณจะทำอะไรใหม่ๆถ้าเส้นทางมันโฟคุณจะทำได้เรื่อยๆครับแล้วคุณจะทำมันไปจนกระทั่งประสบความสำเร็จด้วยนี่ครับผมที่อยากจะแนะนำนะโอเคครับผมถ้าสงสัยอะไรก็ลองฟังใหม่แต่แรกนะครับผมก็พยายามอธิบายให้ละเอียดถ้าหากว่าไม่ถูกใจอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะผมก็ยังคงเป็นมือใหม่อยู่นะแต่ก็พยายามจะอธิบายให้เข้าใจนะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับรีแลกซ์อินฮาร์ทสวัสดีครับผม